เป็นเรื่องยากหากจะระบุถึงปีที่ชาวจีนมาอยู่ในผืนแผ่นดินราชบุรีถ้าถือเอาหลักฐานการพบเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซุ่งใต้หรือเมื่อประมาณกว่า800ปีถ้วยสังคโลกอันเป็นวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อคนในยุคสุโขทัยรวมถึงเหรียญกษาปณ์จีนสมัยต่างๆในแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านราชบุรีพอจะสันนิษฐานในชั้นต้นได้เพียงแต่ว่าดินแดนมีการติดต่อสัมพันธ์กับจีนในเรื่องการค้าขายมานานแล้วชาวจีนราชบุรียุคแรกส่วนหนึ่งมีบรรพบุรุษที่เดินทางมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งชาวจีนกลุ่มนี้เข้ามาทำการค้าขายแรงงานรับจ้างเต้นกุลีและหาของไปตามที่ห่างไกลจากตัวเมืองเพื่อแลกข้าวสารแล้วนำมาขายในเมืองบางกลุ่มก็อพยพจากกรุงเทพเนื่องจากความแออัดของชุมชนชาวจีนพวกแรกที่อพยพคือชาวจีนที่รับจ้างขุดคลองดำเนินสะดวกจากนั้นจึงอพยพไล่มายังราชบุรีชาวจีนที่อพยพมายังราชบุรีมีทั้งชาวจีนใต้จิ๋วที่ส่วนมากจะทำการค้าทำด้านการเงินร้านขายข้าวและร้านขายยามีบางส่วนที่ทำงานให้กับภาครัฐที่อพยพมาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่อ้วกพ่อค้าชาวจีนใต้จิ๋วส่วนมากได้รับสิทธิพิเศษชาวจีนกลุ่มนี้จึงเรียกว่าจีนหลวง Royal Chinese สาเหตุเนื่องจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีเชื้อสายใต้จิ๋วเช่นกันในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์การอพยพของชาวใต้จิ๋วจึงมีมากขึ้นและในประเทศไทยเองก็มีคนใต้จิ๋วเป็นจำนวนมากการอพยพครั้งใหญ่ของชาวจีนมายังราชบุรีมีมากขึ้นในศตวรรษที่19ของไท่ผิงเฉินหัวซึ่งประกาศสงครามขึ้นกับราชสำนักชิงทำให้ชาวจีนที่อพยพมาส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮักกาหรือจีนแคะแปลเป็นไทยได้ว่าแขกผู้มาเยือนซึ่งมาพร้อมกับชาวฮั่นบางส่วนโดยมีการชักนำขายแรงงานในประเทศไทยชาวจีนแคะมีจุดเด่นด้านงานฝีมืองานเกษตรกรรมงานช่างและถนัดอยู่กับป่าเขาชุมชนชาวจีนแคะที่มีชื่อเสียงได้แก่ชาวจีนแคะที่ตำบลห้วยกระบอกนอกจากนี้ยังมีชาวจีนที่อพยพมายังราชบุรีอีกมากไม่ว่าจะเป็นชาวจีนไหหลำชาวจีนฮกเกี้ยนเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากและตั้งเป็นชุมชนอยู่กันอย่างหนาแน่นจึงกลายเป็นตลาดซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของตัวเมืองอย่างรวดเร็วอาจกล่าวได้ว่าชาวจีนมีส่วนช่วยให้เกิดตลาดหรือย่านตลาดเสมอการอพยพมาพร้อมกับความเชื่อต่างๆการนับถือเทพเจ้าเคารพผีบรรพบุรุษขณะเดียวกันก็ร่วมทำบุญในพระพุทธศาสนาการอพยพของชาวจีนก่อให้เกิดการล้อมรวมทางวัฒนธรรมความเชื่อเมื่อชาวจีนอพยพไปที่ไหนก็มักจะมีศาลเจ้าที่เคารพบูชาตั้งอยู่ใกล้ๆด้วยเรียกได้ว่าการอพยพของชาวจีนผ่านแม่น้ำแม่กลองนั้นเราสามารถเห็นศาลเจ้าต่างๆได้ตลอดแม่น้ำแม่กลองรวมถึงคลองซอยเลยทีเดียวซึ่งศาลเจ้าต่างๆที่ตั้งขึ้นก็จะมีเทพเจ้าเทพธิดาต่างกันไปตามแต่ที่ชาวจีนกลุ่มนั้นๆเคารพเช่นชาวจีนใต้จิ๋วบูชาเทพเจ้าเสวนเฉือนซันตี้ชาวจีนฮกเกี้ยนบูชาเทพมาจูชาวจีนแคะบูชาเทพเจ้ากวนอูชาวจีนไหหลำบูชาเทพธิดาจุ้ยโบเนียวจึงทำให้ราชบุรีมีศาลเจ้าต่างๆตั้งตระหง่านตลอดเส้นทางที่ชุมชนชาวจีนตั้งรกรากเลยทีเดียวสิ่งที่ชาวจีนผู้อพยพนำมาพร้อมกับการอพยพซึ่งนอกจากความเชื่อแล้ววัฒนธรรมการใช้ชีวิตก็จะติดมากับชาวจีนกลุ่มต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งมีอิทธิพลให้กับคนไทยอย่างมากอาหารของชาวจีนที่นำติดตัวมาด้วยกับการอพยพที่สำคัญเมนูหนึ่งก็คือยำโชยหรือผักกาดดองซึ่งเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งเนื่องจากชาวจีนที่อพยพมานั้นแต่เดิม
ไม่ได้มีพื้นที่เพาะปลูกที่สามารถปลูกพืชได้ตลอดปีเมื่ออพยพมายังราชบุรีถึงแม้จะเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ทิ้งภูมิปัญญาการถนอมอาหารเหล่านี้ไปด้วยแต่โบราณชาวจีนมักจะดองผักในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่เช่นโอ่งและโอ่งที่ใช้กักเก็บน้ำชั้นดีต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งทำเครื่องปั้นดินเผาแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นไปอย่างยากลำบากรวมถึงโอ่งด้วยจึงจำเป็นต้องผลิตใช้กันเองภายในประเทศสองสหายชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศได้มาพบแหล่งดินที่ราชบุรีและเห็นว่าเป็นดินดีสีแดงสามารถใช้ปั้นโอ่งได้จึงลงทุนร่วมหุ้นกัน 3,000 บาทก่อตั้งโรงงานทำโอ่งขนาดเล็กในปีพุทธศักราช2476ตั้งอยู่บริเวณสนามบินตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลราชบุรีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโอ่งราชบุรีการทำโอ่งยุคแรกจะเป็นโอ่งไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมาการวาดลวดลายโดยใช้ดินขาวจากเมืองจีนและภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ที่จังหวัดจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีสำหรับลวดลายที่วาดบนตัวโอ่งมักจะเป็นลายมังกรเนื่องจากตามความเชื่อของคนจีนมังกรถือเป็นสัตว์ชั้นสูงและเป็นมงคลอีกทั้งคนไทยก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมังกรและมีหนังสือตำราพิชัยสงครามกล่าวถึงมังกรในการจัดขบวนทัพข้ามน้ำด้วยเรียกว่ามังกรพยุหะจึงมีการเขียนรูปมังกรขายพญานาคบนตัวโอ่งออกจำหน่ายและได้รับความนิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์องค์มังกรแห่งเมืองราชบุรี